อยู่ครับจากทางน้องกระต่ายเพียงผู้เดียวน่าสงสารจังเลยฟังปอมปืนมาก่อนจังหวะนี้ปืนไปจังหวะนี้หนึ่งนัดก่อนครับสองนัดเรียบร้อยครับทางนักบิดเจอรี่น็อกเคโอเลยครับแมวพยายามตามมาไล่ครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ทางแกกระนำจากทางคิงเจอรี่อย่างไม่รีบโยนครับแมวจะส่องก่อนไหมแล้วทางนี้โอ้โหกล่องโชคแบบมีโคตรสวยครับบูรูการ์ดพาไปอย่างน่าเสียดายครับคิงเจอรี่ช่วยเพื่อนโอ้โหนี่กระนำมาจากไหนไม่รู้ครับจากทางคิงเจอรี่อย่างแน่นอนครับตรงนี้โดนแมวให้ช็อตไปเลยครับเอาสตาร์อย่าให้รู้นะครับว่ามีใครส่องสตรีมนะครับผมจะทำการแบ็คลิสต์เลยนะไงล่ะเล่นดีๆครับห้ามโกงนะครับแบ็คลิสต์อย่างเดียวครับเพื่อโอเคครับขอบคุณหมูจะมาสำหรับการกดไลค์ครับผมครับทางนักฆ่าเป็ดกัดพร้อมลุงจอกไปห้องกัดตานก่อนครับตรงนี้วางแฉบใส่รูเลยครับผมเปิดมาอย่าบอกนะว่าได้ชิดแหมได้ชิดดีฮาเลยครับทางทีมโอ้แล้วมีการวางแฉบตรงนี้น่าจะเป็นการโซนด้านบนกล่าวว่าถ้าใครหลุดมามีตายครับผมแล้วยานแรกที่ได้เป็นยานหายตัวแบบนี้ถือว่าน่ากลัวจริงครับทางผู้เล่นทีมหนูตอนนี้หุ่นยนต์หนูออกมาแล้ว3แล้วเก็บเคสได้ครบทุกก้อนเรียบร้อยครับใช้เวลาเพียง15วินาทีตรงนี้นะแล้วยาสมบัติตรงนี้อย่าบอกนะว่าเป็นยาหายตัวประชดได้เป็นยาแปลงร่างครับไม่แย่ครับไม่แย่เราดูเหมือนไม้ตีหนูจะลั่นครับน่าจะพยายามทิ้งนั่นโอเคครับโอ้โหโอ้โหแล้วไม้ตีหนูมันบางครับการหยิบไอเทมลำดับความสำคัญสูงสุดสำหรับผู้เล่นโอ้แล้วจังหวะนี้อุ้ยไปจังหวะนี้ตีพลาดโยนจานพลาดตีมาจังหวะนี้เรียบร้อย KO ครับผมคุณยองหนูของทางทีมเจอที่พลาดไปครับถือว่าโชคดีที่ทางน้องเป็ดได้ยาแปลงร่างเขาบอกยาแปลงร่างมันจะช่วยเร่งคูลดาวน์ในการโจมตีได้ค่อนข้างมากครับแล้วยาหายตัวยังอยู่ในมือแบบนี้เราหุ่นยนต์หนูเบอร์4ตรงคูซิโร่อยู่ด้านซ้ายแหมดูเหมือนจะท้าทายอำนาจมือน้องเป็ดนะครับเนี่ยทางน้องเป็ดวิ่งมาด้วยความเร็วแสงครับคว้าป้อมฟ้าเอาหรือว่าจะวิ่งตามไปไล่ค่ะเหลือ5วินาทีสุดท้ายครับตอนนี้หุ่นยนต์หนูไม่น่าจะเป็นไรครับได้ยากรอบแบบนี้น่าจะพอได้ครับผมตำแหน่งของชีตานี้ถือว่าค่อนข้างดีสำหรับหนูและแมวพอสมควรครับค่อนข้างห่างกันมากทำให้แมวเล่นยากครับแต่ก็อยู่ในจุดที่ต้องใช้ในการเซตพอสมควร2จุดก่อนแบบค่อนข้างใช้เวลาในการเซตเตรียมตัวนานพอสมควรเช่นกันครับไปครับวันนี้ยังไงครับผมส่องไปก่อนจังหวะนี้เอาระยะประชิดแบบนี้นักบีเจอรี่เตรียมตัวแตกครับผมปั๊บจังหวะนี้เต็มมาหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้ไม่ได้หลุดพลาดครับไม่ได้จริงครับไม่ได้หลุดทั้งสองสวยงามมากครับแต่ดูเหมือนจะไม่มีสกิลต่อครับแล้วจังหวะนี้ทางบูเบอร์พยายามเคาน์เตอร์ครับแต่ว่าทางทีมแมวรู้ครับไม่ยอมตีกระโดดจุ๊บไม่ยอมสวยงามครับตีพลาดไปจังหวะนี้พลาดครับนักบีเจอรี่กำลังจุ๊บอย่างสวยงามครับตรงนี้แจกกันในมือตรงนี้ยังไงโชว์มากเรียบร้อยเคโอครับสำหรับทางนักบีเจอรี่ครับผมแล้วมุดอ้อลงมาข้างล่างก่อนเลยครับเอามามัดตรงท่าเรือล่างทางทีมเจอรี่พยายามตามมาช่วยครับมาครับจังหวะนี้ปั๊บโอ้โหได้กระโดดเข้าหนึ่งแบบนี้สองลบปั๊บไม่ก่อนตอนนี้ตีซ้ำลงมาจะหนูซ้ำไปหนึ่งไม้หนูซ้ำไป2เรียบร้อยเคโอครับช่วยเพื่อนไม่ได้อย่างสวยงามครับสมัครทางทีมเจอรี่แต่ตัวเองกำลังจะตายเนื่องจากการเนื่องจากเมื่อกี้พลาดแล้วได้ใช้การเลือกเด็กไปแล้วครับทางน้องเป็ดพยายามเอาทางคิงเจอรี่มาเล่นซ้ายสุดครับเพราะตำแหน่งนี้ทางสกิลสองของทางของกัดคอมเนี่ยจะมีพลาดสูงสุดครับเขาสามารถส่องลบปั๊บทั้งหาดได้เลยครับแล้วจังหวะนี้ตัดสินใจกินยาสุ่มยาหายตัวก่อนครับโอ้โหน่ากลัวจริงครับเปิดถุงมาจังหวะนี้อย่าบอกนะว่าโอ้โหไม้ที่หนูสองอันถือว่าดีครับมามีคนใกล้สองไปก่อนหนึ่งทีจังหวะนี้น้องก็บีเจอรี่อยู่จ้าไปชิดพยายามช่วยชิดไม่ได้อย่างสวยงามครับเจ้าเป็ดไม่ยอมตีธรรมดาครับหัวไม้ที่หนูว่ากันไปครับแต่การไม่มีเวลาทำงานครับจังหวะนี้อยู่บนรถแบบนี้ลงมากๆแบบนี้ปั๊บโอ้โหเขาต้องสวยงามมาแต่อยู่ครับแต่ว่าต้องรออยู่ครับทางคิวเจอรี่จังหวะนี้ใช้ทางรอยย่อเซ็ตเตอร์ช่วยไม่ได้อย่างสวยงามครับดูระหว่างเมื่อกี้ที่เซ็ตน่าจะได้ครับไปนะปิดคอไหมครับทางเป็ดพยายามจะฆ่าทางใครสักคนนึงให้ได้ก่อนครับคิงเจอรี่อยู่ด้านซ้ายหน้าฆ่ากว่าเยอะครับสกิลหมดไม่มีเลือดด้วยครับแต่ว่าทางคิงเจอรี่เองก็จู้ค่อนข้างดีครับทีมยาสายยาวนะครับสำหรับทางคิงเจอรี่กระโดดออกขวาไปอย่างสวยงามครับดูเหมือนว่าทางคิงเจอรี่จะมียาแห่งตัวครับผมสุดจริงครับผมน้องของคุณทีมของเราทีมของการกดไลค์ผมปีศาจครับวิ่งมาในชิ้นอยู่ทางดาบต้นเรือครับทางทีมหนูดันชิ้นจบไปแล้วอย่างสองก้อนอย่างรวดเร็วครับแล้วมีปืนหายตัวมาจังหวะนี้โดนไปหนึ่งนะครับผมดันชิ้นจบไปแล้วสองสามก้อนผมตอนนี้ทางทีมของเขาทางทีมโอ้โหเซ็ตอะไรของเขาไม่รู้เฉยเลยครับส่องไปก่อนตรงนี้ครับตีสามทัพปีตรงนี้ยังไงโอ้โหโดนตีซ้ำไปไหมที่อยู่เรียบร้อย KO ครับแต่ระวังให้ดีคามูโร่มีปืนอยู่อาจจะน็อกแมวได้ครับแล้วยังไงครับบูซิโร่ตามมาแบบนี้หยิบบูรูการ์ดโดนไปพลาดครับแล้วยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ทางทีมหนูกำลังดันชี้ทางของห้องลมห้องยนต์อย่างรวดเร็วอยู่ครับจากทางน้องกระต่ายเพียงผู้เดียวน่าสงสารจังเลยฟังปอมปืนมาก่อนจังหวะนี้ปืนไปจังหวะนี้หนึ่งนัดก่อนครับสองนัดเรียบร้อยครับทางนักบิดเจอรี่น็อกเคโอเลยครับแมวพยายามตามมาไล่ครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ทางแกกระนำจากทางคิงเจอรี่อย่างไม่รีบโยนครับแมวจะส่องก่อนไหมแล้วทางนี้โอ้โหกล่องโชคแบบมีโคตรสวยครับบูรูการ์ดพาไปอย่างน่าเสียดายครับคิงเจอรี่ช่วยเพื่อนโอ้โหนี่กระนำมาจากไหนไม่รู้ครับจากทางคิงเจอรี่อย่างแน่นอนครับตรงนี้โดนแมวให้ช็อตไปเลยครับพยายามไล่ฆ่าอยู่ครับเอาครับงานนี้การไม่เกรงกลัวกำลังทำงานครับเราให้ดีครับสำหรับทางพิศาทัพปี้อย่างขอให้ดูจังหวะนี้ไม่ควรทำงานครับไม่ได้ดูครั้งแรกได้อย่างสวยงามครับมันส่องไปด้วยความที่โอ้โหสำหรับทางพิศาทัพปี้เอาจับมามัดตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาครับ2วินาที1วินาทีนี่น่าจะไม่ทันครับโอเคไปเลยครับเอาทางคิงเจอรี่เอาปืนมายิงเลยล็อกเคโอไปเลยครับ
ทางที่หนูตั้งชีทก็ให้สี่จบไปได้ครับแต่ชีทก็ไม่ง่ายยังไม่มีการเซ็นชีทนะครับทางที่หนูต้องรีบเล่นแล้วครับชีทก็สุดท้ายครับหนูตายไปหนึ่งแบบนี้แต่จรวดอื่นยังไม่สู้ได้หนูก็พอเล่นได้อยู่ครับเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยโอเคครับทางที่หนูกำลังจะชิดก็สุดท้ายอยู่ทางห้องอาหารครับเหมือนผมจะเดาผิดแล้วก็นั้นมันเซ็ตไปแล้วครับแล้วทางทีมแมวพยายามตามมาไล่ครับแต่หนูเหมือนจะติดขัดเกินไปครับตอนนี้มาช้านิดนึงนะครับครับทางที่หนูจะชิดก็ท้ายจบไปได้อย่างสวยงามครับกำแพงเราจะเกิดจากทางที่ห้องครัวนะครับยิงปืนหนึ่งนัดโดนทางนั้นก็บีเจอรี่อย่างสวยงามครับรีบวิ่งมามองครับอยู่ตรงไหนกันนะดูเหมือนจะหาไม่เจออย่างน่าเสียดายครับกำแพงเกิดขึ้นเรียบร้อยครับมียากรอกตรงนี้ครับหนูอยู่ใกล้1ตัว2ตัวไม่แน่ใจครับไม่เก็บยากรอกครับส่งไปก่อนตรงนี้ครับปั๊บไปไม่เจอใครครับยังพอได้แต่มีปืนตรงนี้แล้วด้านขวามีฟองสองอันเลสการ์ดอย่างสวยงามครับจากทางน้ำคนจะเรียบแล้วทางบูเปอร์มาโผล่มาจังหวะนี้จะกระทำอย่างสวยงามครับแล้วยังโอ้โหเรียบร้อยครับระเบิดซ้ำแล้วปาซ้ำเรียบร้อยเคโอครับสำหรับทางนะครับเป็นทางทีมหนูกำลังทำลายกำแพงอยู่รุ่นเดียวครับยิงฟองไปจังหวะนี้ยิงเจอรี่โดนฟองแตกใส่ล็อกไปครึ่งหลอดเลยครับหมดท้ายครับทางแมวกดบล็อกอีกหนึ่งอันมากำลังรีบตามมาช่วยอยู่ครับตรงนี้วิ่งมาครับโอ้โหยันโลกอาจังสวยงามครับมาจิ๋วมากครับไปครับทางที่หนูยังไงครับบอกไปจังหวะนี้มาจิ๋วปั๊บอุ้ยบอลแตกเรียบร้อยครับแย่แล้วครับแมงตอนนี้แย่แล้วครับเหลือ 10% เท่านั้นครับแล้วได้ท่าเยอะมากครับแล้วทางทีมหนูสแตมกำแพงรัวๆครับเรียบร้อยกำแพงแตกไปครับออกไปเรียบร้อยจีจีครับไม่น่าเชื่อครับต้องชมเลยว่าผู้เล่นทางทีมหนูนี้เล่นกันดีมากครับใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ